ีต้อนรับเข้าสู่ไอว่าวาไรตี้นะคะวันนี้ก็พบกับพี่วายอีกแล้วนะคะวันนี้จะมารีวิวขนมนะคะพอดีว่าไปเห็นในเซเว่นมานะคะนั่นก็คือโอริโอแบบบางนั่นเองค่ะแถวบ้านน้องๆมีขายก็ยังไม่รู้คือเขาบอกว่าตอนนี้จะมีขายในเซเว่นก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีตามร้านค้าอื่นๆทั่วไปนะคะตอนนี้ยังมีแค่เซเว่นอยู่นะคะน่าจะประมาณพฤศจิกาธันวาอะไรอย่างนี้มั้งที่เห็นข้อมูลมานะก็มันมีทั้งหมด2รสนะคะแล้วก็กล่องละ35บาทนะคะก็กล่องใหญ่มากแต่ปกติพี่จะไม่ค่อยกินโอริโอเพราะว่ามันค่อนข้างหวานแต่เขาบอกว่าตัวเนี้ยหวานน้อยลงนะก็อันนี้เป็นไซส์ปกตินะคะ5บาทมีอยู่มัน3อันซึ่งก็ค่อนข้างหนาแต่พี่จะเอามาเทียบให้ดูด้วยนะว่ามันแบบหนาบางต่างกันยังไงนะคะอ่ะมันมีทั้งหมด2รสนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันอันแรกนะคะก็เป็นรสทีรามิสุนะคะซึ่งอันนี้ถ้าพี่จำไม่ผิดมันจะผสมกาแฟนะคะก็อาจจะต้องลองชิมดูก่อนสำหรับเด็กๆก็ไม่ควรกินเนาะมันผสมกาแฟมาแล้วเนี่ยแซนด์วิชคุกกี้ทีแอนด์คริสปี้ไม่รู้อ่ะเขาไม่บอกโอเคอีกอันนึงนะคะเป็นวานิลาดีไลท์นะคะก็ทุกคนน่าจะกินได้แหละนะสำหรับรสนี้นะคะเท่าที่เห็นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นครีมสีขาวแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นครีมสีน้ำตาลนะคะเดี๋ยวพี่จะชิมดูแล้วกันนะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะขออนุญาตแกะเขาบอกว่ามีวิธีแกะตรงนี้นะคะให้มือจกออกมาเลยนะคะจกออกมาค่ะเฮ้ยได้แล้วนะคะก็เปิดขึ้นมาคุณพระคุณเจ้าพังเด้อเฮ้ยเราไม่ควรทำมือจกอย่างนี้เลยเดี๋ยวเปิดอย่างนี้ก็จบไปแล้วมือจกทำไมให้เลอะเทอะนี่ค่ะโอ้ยข้างในมันเป็นแบบอันนี้ดีพี่เป็นคนไม่ค่อยกินเยอะแยะมีอะไรเล็กก็ดีเหมือนกันนะอ่ะข้างในจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นถุงเหล็กนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันเลยโอริโอแบบบางน่าจะได้หลายอันอยู่นะเพราะมันบางใช่ไหมและอุ้ยบางมากดูสิมันบางมากเลยอ่ะโอ้โหบางสุดๆไปมันกระโดดขนาดน้องอ่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเทียบความบางกันเป็นยังไงบ้างดูความบางของเขาโอ้โหบางลงเยอะเลยซึ่งแน่นอนว่ามันก็น่าจะหวานน้อยลงเพราะว่ามันให้น้อยใช่ไหมมันให้น้อยนะมันก็เลยบางกว่านะคะจะมีความแบนเหมือนถูกกระทืบไอ้ถูกกระทืบมาประมาณนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะเอาแบบบางมาชิมกันนะมีความกรอบมากขึ้นเหมือนเดิมเลยอ่ะแต่ว่ามันบางลงเท่านั้นเองอ่ะคือพอมันบางลงอ่ะมันทำให้เราได้กินเหมือนมันจะกรอบขึ้นมันก็ดูได้เราสัมผัสอีกอย่างนึงแต่ว่าถามว่าต่างกันมากไหมไม่ต่างกันมากอ่ะเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมรสนี้น่าจะต่างหน่อยนะคะเป็นทีรามิสุแต่จริงๆแล้วโอริโอ้มันก็จะมีรสสีนี้ใช่ไหมซึ่งพี่ก็ไม่รู้มันรสที่ทำมิสุหรือเปล่าอ่ะที่มันเป็นช็อกโกแลตใช่ป่ะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะชิมกันคือพี่ไม่แน่ใจว่าเขาทำให้มันบางลงทำไมแต่ว่าต้องยอมรับว่าตอนนี้โอริโอ้มันเหมือนกับกระแสมันดรอปลงไปแล้วเนอะตอนใหม่ๆนี่ฮิตมากเลยอะจำได้ซึ่งพี่มีความรู้สึกว่ามันหวานไปแล้วก็เลยแบบไม่ค่อยชอบนะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบบางแต่ว่าข้างในจะเป็นเหมือนครีมสีช็อกโกแลตนิดนึงแต่กลิ่นมันมีกลิ่นกาแฟจริงๆด้วยค่ะน้องก็อร่อยดีแต่ก็ยังหวานเหมือนเดิมไม่ได้หวานน้อยลงแต่ถ้าจะหวานน้อยลงมันก็เป็นเพราะว่ามันได้น้อยลงนั่นเองมันบางลงมันก็เลยหวานน้อยลงก็เป็นไปได้นะคะแต่พี่มีความรู้สึกว่ามันต่างกันคือมันกรอบขึ้นเหมือนเราเคี้ยวแล้วมันดูรู้สึกมันกรอบเพราะมันบางอ่ะเนาะอุ่นนั่นแหละมันก็คืออร่อยสไตล์โอริโอค่ะเพียงแต่ว่ามันบางลงเท่านั้นเองก็คิดว่าในอนาคตเขาน่าจะมีอะไรเล็กขายนะเพราะว่าหมดนี่เยอะไปอ่ะพี่ไม่ค่อยชอบกินเยอะขนาดนี้นะถ้าเป็นไซส์นี้ปกหกอันก็ยังดีเนาะอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวขอชิมอันเก่าก่อนด้วยนะอันนี้เราจะได้รสสัมผัสของตัวสีดำนี่เยอะหน่อยนะคะซึ่งมันเหมือนกับว่ามีเนื้ออะไรให้เคี้ยวเยอะดีแต่มันกรอบเหมือนกันเลยนะมันก็อร่อยนะนานๆกินทีมันก็อร่อยตักเธอคิดว่ารสชาติเป็นเหมือนกันเลยค่ะก็นี่แหละค่ะวันนี้นะคะพี่ก็มารีวิวให้ได้ชมกันนะคะว่าโอริโอแบบบางนะคะเป็นยังไงนะก็ตอนนี้
ก็มีความรู้สึกว่ามันก็เหมือนกันนั่นแหละเพียงแค่ว่ามันบางลงเท่านั้นเองนะคะถ้าใครอยากชิมนะคะก็รอไปหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะไม่แน่ใจว่ามันไปถึงทุกๆเซเว่นหรือยังนะคะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างใหม่เหมือนกันแล้วก็อาจจะมีขายที่อื่นๆในเวลาต่อๆไปนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะพี่ต้องขอจบคลิปเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะจะได้เห็นคลิปใหม่ก่อนใครนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ